คลิปนี้พามาดูรถไฟสับรางไงนะครับเนี่ยรถไฟออกมาจากรางนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไปรางนู้นแล้วดูว่าอะไรเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับดูในคลิปนะครับดูโคมนี้นะฮะโคมประแจให้ดีจะเปลี่ยนท่าแล้วนะครับคราวนี้นะครับนี่คือจุดที่รถไฟเลี้ยวดูกันชัดๆเลยนะเข้าไปรางนู้นแล้วเมื่อกี้ออกมาจากรางทางด้านขวานะครับถ้ามองตรงไปอันนี้ไปทางรางทางด้านซ้ายแล้วก็คือจุดสับรางก็คือตรงนี้คนขับรถไฟเลี้ยวไม่ได้นะครับต้องให้ทางหอควบคุมหรือว่าทางสถานีเป็นผู้สับนะครับนี่ก็คือจุดที่รถไฟจะเลี้ยวได้ก็คือตรงประแจหรือว่าจุดสับรางนั่นเองครับตัวนี้ครับน้องๆหนูๆที่เข้ามาดูก็ศึกษากันได้เลยตรงนี้เองเรียกว่าประแจครับขอจบคลิปเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องของการสับรางหรือว่าทำรถไฟเลี้ยวยังไงฮะสวัสดีครับพบกันคลิปหน้าครับ